คุณพิพัฒนท่านผู้ชมครับอันนี้เราเกลิ่นมาสักประมาณ2อสัปดาห์เรื่องของ30บาทรักษาทุกที่ในครั้นนั้นเราพูดว่าจะมีสจังหวัดนำร่องใช่ไหมค,ครับเหตุผลเพราะว่าเป็นการลองระบบก่อนอเมื่อเสถียรเสร็จแล้วก็จะมีการอัปเกรดต่อไปอีก8จังหวัดดังนั้นครับ <âm pl ot> ฟเฟสแรกตอนนี้ครับ3าบาทรักษาทุกที่เฟสแรกครับราบรื่นเป็นอย่างดีนะครับเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระบบรองรับเฟสสองครับ กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลนะครับความคืบหน้านโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวหลังรับนำร่องใช้งานเฟสหนึ่งใน4จังหวัดด้วยกันก็จะมีแพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดและนาราธิวาสล่าสุดครับภาพรวมของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเชื่อมโยงประวัติข้อมูลแล้ว99.1%พร้อมบริการส่งยาและวชภัณฑ์ผ่านเฮลไลเดอร์นะครับ29แห่งส่งยาด้วยไรเดอร์อสม1257ออรอบวิ่ง ขณะที่การเบริกจ่ายผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงินครับมีการรับข้อมูลจากหน่วยบริการ902แห่งรวม154ล้านรายการเฉพาะ4จังหวัดนำร่องนะครับมี44แห่งรวม117,109รายการด้วยกันครับ เขามีการติดตามนะครับในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะีก็พบว่าเชิงเทคนิคนี่มันนี้เล็กน้อยเท่านั้นครับหนื่องงานในพื้นที่ก็เร่งแก้ไขแล้วมีการเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มนะครับรวมถึงกฎหมายที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลบริการด้านสาธารณสุขและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้ความสําคัญครับกับการรักษาความลับและก็ความปลอดภัยครับ ระหว่างวันที่1นถึงสกุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีการเตรียมประชุมกับเครื่อเฟสสองเพิ่มอีก8จังหวัดฮะค,คือจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์หนองบัวลำพูอํานาจเจริญนครราชสีมาสิงห์บุรีสระแก้วแล้วก็พังงาอันนี้คือ8จังหวัดนะหนึ่งถึงสกุมภาพันธ์นี้คืออีกไม่กี่ข้างวันข้างหน้าแล้วนี่นะคะและจะมีการเร่งอัปเกรดนะครับทั้งฮาร์ดแวร์และก็ซอฟ์แวร์ครับให้สามารถรองรับการบริการในหน่วยบริการสาธรารณสุขได้อย่างเพียงพอกันด้วยนะ